สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับโอ๊ตบางแพครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปรู้จักกับเหรียญพระสงฆ์ผู้เป็นเจ้าของเหรียญทองคำเหรียญแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญพระเกจิที่แพงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเช่นกันนะครับผมนั่นคือเหรียญหลวงปู่เทียนวัดป่าไก่นะครับที่มีค่านิยมสูงเป็นอันดับหนึ่งตลอดการของจังหวัดราชบุรีนะครับอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของท่านผีเห็นผียังค้ามนะครับวิธีดูการแท้เก๊เป็นอย่างไรมาเลยครับเพื่อนๆมาติดตามกันครับครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องรู้ถึงวิธีการสร้างของเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญนี้มีความพิเศษนะครับเป็นพระเกจิที่ไม่เหมือนใครคือท่านจะเป็นรูปท่านถือขวานซึ่งเป็นขวานพิเศษของท่านนะครับเหรียญนี้สร้างในปีพ.ศ. 2464แน่นอนครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยมีจำนวนการสร้างด้วยกันทั้งหมด4เนื้อนะครับผมอย่างที่ผมบอกแล้วว่าท่านเป็นเจ้าของพระเหรียญทองคำเหรียญแรกของประเทศไทยที่สร้างในปีพ.ศ. 2464จริงไหมครับในปีพ.ศ. 2464นั้นไม่มีพระเกจิองค์ใดในประเทศไทยเลยที่มีการจะสร้างเหรียญนี้ทองคำขึ้นมามีเพียงเหรียญท่านเหรียญเดียวนะครับนะครับคราวนี้เหรียญที่สร้างในปีพ.ศ. 2464นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำนาคเงินหรือทองแดงก็จะเป็นเนื้อโลหะที่ค่อนข้างบริสุทธิ์และเปอร์เซ็นต์สูงฮะเงินก็เป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงทองแดงก็เป็นทองแท่งเถื่อนนะคือทองแดงเปอร์เซ็นต์สูงก็จะเป็นสีเนื้อมะขามเปียกสีเม็ดมะขามเห็นไหมครับสีมีความเข้มข้นแตกต่างอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าพระนะครับการศึกษามีความสำคัญอยู่2หลักคือเนื้อและพิมพ์นะอย่างอื่นก่อนอื่นเราต้องมารู้จักพิมพ์กันก่อนนี่ครับโอเคครับผมเห็นไหมครับมาจำว่าพิมพ์ของเหรียญท่านเนี่ยแกะออกมาแล้วเป็นยังไงขั้นแรกต้องจำที่ใบหน้าหลวงพ่อก่อนเลยครับจำใบหน้าหลวงพ่อนะครับตาด้านซ้ายพระหรือขวาเราจะสูงกว่าอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับผมตาซ้ายจะสูงกว่าตาขวานะครับผมเห็นไหมครับการแกะแม่พิมพ์จะมีแป้นห่วงขึ้นมาติดกับพิมพ์เลยนะครับปั๊มมาก็ต้องติดแป้นห่วงในมือนี้ขึ้นมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเลื่อยเข้าไปชิดหรือห่างก็แล้วแต่ก็ยังจะต้องเห็นแป้นห่วงนี้นะครับครับมาดูที่ยันนะครับยันของท่านนะเขียนว่ามะอุอะระหังพ.ศ. 64นะครับผมที่อะตัวแรกเห็นไหมครับจะมีเส้นขนแมวที่เกิดจากการแกะบล็อกผ้าตรงนี้เห็นไหมครับผมเห็นไหมครับตัวอะด้านนี้ก็จะมีการแกะบล็อกผ้าเหมือนกันเพราะสมัยก่อนเป็นการแกะสดสิวแกะแล้วก็พาดไปฮะทำให้เกิดเส้นขนแมวต่างๆที่เกินขึ้นมาแล้วไม่สามารถลบออกได้นะครับตรงพ.ศ. 64เนี่ยเห็นไหมครับพื้นเหรียญเนี่ยจะมีมิติการนูนต่ำการเป็นหลุมเพราะเป็นการแกะบล็อกสดเหมือนการแกะสลักเห็นไหมครับก็จะมีมิติการนูนต่ำนูนสูงของพื้นเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับเนี่ยครับตรงใกล้ๆเลข4นะครับตรงเส้นตรงเนี้ยจะหนากว่าตรงอื่นเห็นไหมครับจะหนากว่าตรงอื่นแล้วเหมือนมีลักษณะเป็นเส้นซ้อนนะครับตรงขวานหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันนะที่ด้ามขวานเห็นไหมครับก็จะมีจะมีเหมือนเส้นซ้อนอยู่ด้านบนซึ่งรายละเอียดตรงนี้ครับจะเป็นรายละเอียดที่เวลาเขาไปทำผ้าเก๊นะเขาไปกดถอดออกมามันจะไม่ได้ความละเอียดเท่านี้หรือเวลากดมาอาจจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันเลยด้วยซ้ำก็จะไม่เห็นว่าเป็นร่องแบบนี้นะครับข้างเลื่อยเรายึดติดกับเส้นรอบวงไม่ได้นะครับอยู่ที่เป็นงานแฮนด์เมดอยู่ที่มือคนนะครับว่าจะเลื่อยเข้าไปลึกหรือเลื่อยเข้าไปไม่ลึกเมื่อเรารู้จักพิมพ์กันแล้วเรามายืนยันความมั่นใจกันว่าแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกองค์ไหมครับเรามาดูเนื้อเงินกันครับครับเรามาดูเนื้อเงินกันครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับเหมือนที่ผมบอกไปมาดูที่ใบหน้าหลวงพ่อก่อนเลยเนี่ยครับใบหน้าหลวงพ่อตาซ้ายสูงกว่าตาขวาจริงไหมจริงนะครับผมมาดูที่แป้นหูต้องมีรอยแป้นหูติดมาจริงไหมจริงครับแม้ว่าจะเลื่อยเข้าไปชิดก็ตามก็ยังเห็นรอยแป้นหูอยู่นะครับผมมาดูที่ยันตัวอะตัวแรกมีเส้นขนแมวจริงไหมเห็นไหมครับมีเหมือนกันเลยมาดูที่อะตัวที่สองมีไหมครับมีเหมือนกันเลยมาดูที่ด้ามขวานมีไหมครับมีเหมือนกันเลยมาดูที่ใกล้ๆเลขสี่มีไหมครับมีเหมือนกันเลยนี่ไงครับเห็นครับพระที่เกิดจากพิมพ์แม่พิมพ์ตัวเดียวกันก็จะเหมือนกันมาดูอีเหรียญนะครับเลยเหมือนกันว่าใช่ไหมนะครับจำที่หน้าหลวงพ่อนะฮะ
ตาซ้ายสูงกว่าตาขวาเหมือนกันเลยแป้นหูมีไหมมีเหมือนกันเลยยันตัวอะเหมือนกันเลยอะด้านนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมครับผมอะใกล้เลขสี่มีเหมือนกันเลยเห็นไหมครับถึงแม้อันนี้สึกมองเห็นก็ยังมองจุดอื่นที่ยังสามารถมองเห็นได้อยู่เนื้อโลหะเป็นเนื้อสีมะขามเปียกเห็นไหมครับชัดเจนครับเห็นไหมครับเมื่อเนื้อใช่เรารู้ว่ามีกี่เนื้อแต่ละเนื้อมีความเป็นโลหะที่เปอร์เซ็นต์สูงบวกกับแม่พิมพ์ที่ใช่ไม่ยากเลยครับแค่นี้นะครับเราก็ถ้าเรามีโอกาสได้พบเห็นเหรียญนี้ผ่านเข้ามาในมือนะครับค่านิยมเหรียญนี้ไม่ใช่ถูกนะครับเนื้อทองแดงเป็นล้านครับนะครับผมถ้าเนื้อทองแดงเป็นล้านเนื้อเงินเนื้อนาคเนื้อทองคำก็คงไม่ต้องพูดถึงเราอาจจะมีเงินล้านเข้ามาในมือเราโดยไม่รู้ตัวแล้วก็โชคดีอย่างนึงนะครับที่เหรียญนี้นะครับคนที่เอาไปทำเก๊เนี่ยยังทำเก๊ได้ไม่เหมือนเพราะไม่มีเหรียญตัวจริงที่เป็นเหรียญแท้เนี่ยไปถอดทำบล็อกออกมาผมจะให้ดูตัวอย่างเหรียญเก๊นะครับเพื่อนๆผู้ที่ติดตามรายการเรานะครับเหมือนที่ผมบอกท่านต้องดูแล้วสามารถศึกษาพระเป็นได้เลยนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญเก๊ครับเหรียญเก๊ทำมาขนาดจะใหญ่กว่าเหรียญแท้เลยใช่ไหมครับเพราะเขาแกะบอกใหม่เขาไม่รู้เลยครับว่าเหรียญตัวจริงหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยครับเห็นไหมครับขนาดแตกต่างกันเลยไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญละล้านหรือเหรียญละหลักร้อยวิธีการดูเหมือนกันครับผมครับเป็นอันว่านะครับผมจะผลิตคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้รู้วิธีการดูพระแท้ของพระคณาจารย์นะครับวัตถุมงคลทั่วประเทศไทยเลยไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับผมยังมีทีมงานสันขวานอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นน้องโก้งน้องเจมน้องเตยนะครับผมแต่ละคนก็จะผลิตคอนเทนต์ดีๆวิธีการสอนดูพระเหล่านี้มาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับผมถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับกดติดตามแล้วก็บอกเพื่อนๆเข้ามากดติดตามนะครับมากดละครั้งให้กำลังใจกันได้นะครับและถ้าเกิดว่ามีพระเครื่องอะไรสงสัยอยากพูดคุยหรือติดต่อถึงผมเป็นการส่วนตัวนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0806574141โอ๊ตบางแพครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ